มีกรณีชนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วหนีเหมือนกันเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดนะครับในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดชนบุรีเป็นฝั่งที่ขาออกไปทางชนบุรีนี่นะครับโดยมีรถจักรยานยนต์คันนึงครับเข้ามาวิ่งในเลนในนะครับซึ่งตรงเลนนี้เนี่ยจริงๆเขาไมา่รถจักรยานยนต์วิ่งนะครับปรากฏว่าจังหวัดนี้ครับรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลัก เขาบอกว่ามีหลุมบางอย่างแล้วทําให้เสียหลักแล้วรถจักรยานยนต์ก็ล้มคือสะบัดสะบัดก่อนแล้วก็ล้มแล้วก็มีรถกระบะเนี่ยที่ขับมาอยู่ตามหลังอยู่กระชั้นชิดมากนะครับคือรถจักรยานยนตน์แซงกระบะไปแล้วก็ไปล้มหน้ารถกระบะกระบะก็เบรกไม่ทันคุณชมะกระบะก็ชนเข้าไปนี่ฮะฝ่ายรถจักรยานยนต์เนี่ยปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บเลยนะครับสาหัสโดยคนเจ็บเนี่ยชื่อนายสรชชัยชัยเลิศอายุ19ปีนี่นะครับ อันนี้ขาไปชนบุรีนะครับในพื้นที่ตําบลบางวัวอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานี่นะฮะทางคนเจ็บบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่เขาเนี่ยเข้าไปขับอยู่เลนในก็คือเขาบอกว่าเขาจะหลบฝนอ่อคือจะให้ข้างบนเนี่ยมันเป็นทางด่วนนะจะให้ทางด่วนเนี่ยช่วยการฝนให้ก็เลยขี่แล้วก็ขี่เร็วเนี่ยบอกว่ารีบไปทํางานระหว่างนั้นเนี่ยเกิดตกหลุมทําให้รถเนี่ยเสียหลักล้มแล้วก็ถูกกระบะท,ทับจนได้รับบาดเจ็บส่วนรถกระบะเนี่ยฟอร์ดเรนเจอร์สีขาว หมายเลขทะเบียนหนึ่งขอไข่ขอไข่7305กรุงเทพมหานครเห็นบอกว่าตอนหลังเกิดเหตุเนี่ยจอดรถลงมาดูแล้วก็กลับขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนีไปต่อมาทางพลเมืองดีขับรถติดตามกระบะคันนี้แล้วจดทะเบียนรถกระบะแล้วก็เรียกให้จอดทางรถกระบะได้มีการจอดข้างทางทางพลเมืองดีก็บอกว่าให้รอตำรวจเนี่ยมาที่เกิดเหตุก่อนแต่คนขับรถกระบะเนี่ยบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้ชนรถจักรยานยนต์แม้พลเมืองดีจะบอกว่าเนี่ย หน้ารถเนี่ยมีรอยบุบก็ตามแต่ว่าคนขับก็ไม่สนใจนะครับก็ยังขับต่อไปล่าสุดเดี๋ยวทางตำรวจก็จะมีการติดตามคนขับกระบะมาดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนี่นะครับ